อย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟศาลายาขณะนี้เวลาประมาณ 21 นาฬิกาแล้วนะครับซึ่งในแผนการณวันนี้นะครับก็จะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพด้วยขบวนรถธรรมดาขบวนที่262ต้นทางสถานีหัวหินปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับแต่ได้รับแจ้งมาจากฝั่งสถานีวัดสุวรรณนะครับว่าดีเซล4409ซึ่งเป็นดีเซลทำการของรถขบวนนี้นะครับเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันนะครับทำให้ขบวนรถไม่สามารถทำความเร็วได้เต็มพิกัดที่ควรจะเป็นและได้พยายามทำขบวนมาจนมาสิ้นฤทธิ์อยู่ที่ชานชาลาที่3สถานีศาลายานะครับอย่างที่ทุกท่านกำลังเห็นตอนนี้ก็คือดีเซล4409ทำการดับเครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งไปยังหน่วยเกี่ยวกับรถจักรนะครับว่าจะขอเรียกดีเซลทำการคันใหม่นะครับมาแทนคันนี้เพื่อทำขบวนต่อไปถึงกรุงเทพนะครับพร้อมกับผู้โดยสารหลายสิบชีวิตนะครับที่ยังคงอยู่บนรถขบวนนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพซึ่งผู้โดยสารหลังจากที่ได้รับทราบเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะครับก็ได้ลงมาจากขบวนรถเพื่อพักผ่อนอิริยาบถจากการเดินทางนะครับบางส่วนก็ยังคงอยู่บนขบวนรถนะครับจนกว่าจะได้รถจักรดีเซลคันใหม่มาแทนดีเซล4409คันนี้นะครับวันนี้ขบวน262ก็มีรถพ่วงในขบวน7คันนะครับเป็นรถนั่งชั้น3ทั้งหมดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้สถานการณ์ภายในสถานีศาลายาก็เริ่มที่จะเข้าสู่ความเงียบแล้วนะครับเนื่องจากขบวนรถจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็เริ่มที่จะไปกันหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ขบวน39ปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เหลือเพียงขบวนรถเที่ยวล่องประมาณไม่เกิน3ขบวนแล้วนะครับสถานีนี้ก็เริ่มที่จะเงียบอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเดี๋ยวเดินไปที่ฝั่งตรงกลางสถานีนะครับซึ่งในความเป็นจริงเมื่อเช้านะครับของขบวน261ที่ได้ดีเซลทำการเป็นหมายเลข4409ก็ยังไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่พอกลับมาเป็นขบวน262ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับจอดนิ่งจนไม่ไหวติงแล้วก็น่าจะเป็นการจอดนิ่งๆแบบนี้ซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับว่าจะได้รถจักรคันใหม่จากธนบุรีหรือบางซื่อเวลากี่โมงนะครับนี่คือสถานการณ์ภายในสถานีศาลายานะครับตามที่ทุกท่านเห็นก็เริ่มเต็มไปด้วยความเงียบเหงานะครับมีเพียงส่วนมากก็จะเป็นผู้โดยสารของขบวน262นะครับที่ลงมาพักผ่อนอิริยาบถจากบนขบวนรถลงมาที่ชานชาลานะครับA few moments later. ตอนนี้เวลา 21 นาฬิกา 15 นาทีนะครับรับทราบมาในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะทำการสลับรถจักรที่จะทำการกับขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ที่726
จากเส้นทางสายกาญจนบุรีนะครับปลายทางบางซื่อนะครับขบวนที่726โดยจะทำการเปลี่ยนรถจักรกับดีเซล CC09นะครับตอนนี้ขบวนก็กำลังจะเข้าเทียบชานชลาทางที่1แล้วนะครับเหมือนขบวนที่726ก็ได้อันสตอมทำขบวนเหมือนกันนะครับเป็นอันสตอม4418นะครับในขณะนี้นะครับขบวนรถสินค้าที่726หยุดที่สถานีสารยานะครับเพื่อจะทำการปลดดีเซลทำการนะครับนั่นก็คือดีเซล4418ที่ทำขบวนมานะครับทำการถอยเข้ามารับขบวนที่262ที่จอดในราง3นะครับตอนนี้ก็น่าจะถอดหัวเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเข้าประแจเปลี่ยนทางจากทางล่องนะครับถอยหลังย้อนขึ้นมากลับมาทางขึ้นแล้วก็ทำการวิ่งเข้าไปบนรางลีกฝั่งทางขึ้นนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการถอยรถจักรเพื่อเข้าพ่วงกับชุดขบวน262นะครับเดี๋ยวไปประจำที่ขบวนรถก่อนนะครับตอนนี้ดีเซล4418จากขบวน726ทำการถอยอย่างเบาๆนะครับเข้ามายังชานชาที่3ที่มีดีเซล4409และชุดขบวนรถธรรมดาที่262ที่รอรถจักรคันใหม่มาช่วยนะครับตอนนี้ก็ค่อยถอยเข้ามาอย่างเบามืออารมณ์ประหนึ่งย่องเข้ามาแบบเงียบๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เงียบเท่าไหร่นะครับทำการทดสอบความตึงของขอบพ่วงซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมีการถอดดีเซล4409ครับว่าจะมีการถอดดีเซล4409นะครับนำไปไว้ทางตอนหน้าของขบวน726นะครับโดยคาดว่าจะต้องรอรถจักรจากบางซื่อนะครับมารับขบวน726และดีเซล4409กลับไปส่งที่บางซื่อนะครับส่วนขบวนที่262ก็จะได้ดีเซล4418จากขบวน726ทำการแทนนะครับ
ี้การเปลี่ยนรถจักรก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเหลือเพียงการรอเวลาออกจากสถานีเมื่อขบวนรถมีความพร้อมนะครับตอนนี้เวลา 21:45 โดยคาดว่าขบวนรถจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีในการเตรียมความพร้อมเรื่องระบบห้ามล้อก่อนทำขบวนออกจากสถานีศาลายาโดยขบวนรถจะช้าประมาณ130-150นาทีโดยประมาณนะครับนะครับขบวนรถเดือดพิเศษอิสรานั่งปรับอากาศขบวนที่40ต้นทางสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตอนนี้จอดรอในชานชาลาที่2ฝั่งทางขึ้นนะครับแล้วก็จะเดินก่อนขบวน262ที่สถานีศาลายานะครับเดี๋ยวคาดว่าขบวน262จะต้องรอทางขบวน40ไปถึงสถานีชุมทางตลิ่งชันนะครับซึ่งต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางวิ่งระหว่างไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กับสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเดิมนะครับซึ่งขบวนที่40ก็ล่าช้ามาพอสมควรเหมือนกันนะครับเนื่องจากมีการสับเปลี่ยนชุดรถกับขบวน40จากสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเนื่องจากเหตุขบวนรถสินค้าของวัตถุด่วนที่986ตกรางที่บางสะพานใหญ่นะครับนะครับว่าจะต้องรอให้ขบวนรถขบวนที่40ผ่านสถานีศาลาธรรมศพก่อนนะครับแล้วให้ขบวนที่262วิ่งตามหลังไปนะครับตอนนี้ขบวนรถธรรมดาที่262ต้นทางสถานีหัวหินปลายทางสถานีกรุงเทพออกจากสถานีศาลายาเวลา 21:52 ล่าช้าไปประมาณ160นาทีโดยประมาณนะครับหรือประมาณ2:40นาทีเหตุรอดีเซลทำการจากขบวน726แต่ตอนนี้คาดว่าจะเป็นการลงไปวิ่งร่วมกับทางขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นทางล่องตามปกติซึ่งคาดว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับสำหรับขบวนที่726ที่มีการสับเปลี่ยนนำดีเซล4409ไปไว้ทางตอนหน้าแทนนะครับก็ได้รับจากข้อมูลเบื้องต้นมาว่าจะได้ดีเซล4539จากบางซื่อนะครับมารับช่วงทำขบวนจากศาลายาถึงบางซื่อนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางด้วยรถไฟที่สู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เพื่อนๆน่าจะจำได้นะครับว่าใน EP แรกนะครับก็ประสบปัญหารถจักรตายจนต้องเปลี่ยนถ่ายขบวนกลางพงหญ้าตอนประมาณเกือบ2ทุ่มนะครับหากเพื่อนๆจำได้ก็ลองเข้าไปรับชมกันได้นะครับนี้ถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับบริเวณเสาออกนะครับสัญญาณออกจากสถานีศาลายานะครับจะเป็นสัญญาณไฟเขียวพร้อมไฟเฉียงจำนวน4ดวงนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากเข้าทางประธานฝั่งด้านขึ้นแล้วนะครับจะมีการเปลี่ยนไปวิ่งบนทางล่องตามปกตินะครับตอนนี้ขบวนรถกำลังใช้ความเร็วประมาณไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการผ่านประแจจากทางหลีเข้าทางประธานด้านขึ้นนะครับตอนนี้ขบวนรถกำลังค่อยๆเลี้ยวจากทางประธานฝั่งด้านขึ้นนะครับไปวิ่งบนทางประธานด้านล่องตามปกติก่อนเดินทางสู่สถานีศาลาธรรมศพเป็นสถานีต่อไปครับ